อย่าละเลยศีลสองข้อมีไว้ชีวิตไม่ตกต่ำทำได้ชีวิตเจริญหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักซึ่งในวันนี้เราได้มีคำพูดเตือนใจเตือนสติสำหรับทุกท่านเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขความสงบชีวิตจะมีความเจริญไม่มีทางตกต่ำสมัยอยู่วัดกับหลวงพ่อปานที่วัดนี้ถ้าเป็นศิษย์แท้ไม่ใช่ศิษย์จอมปลอมแล้วต้องรักษาศีลสองข้ออย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ประจำหรือศิษย์ที่อยู่ภายนอกคือคนที่ถวายตัวเป็นศิษย์ศีลสองที่ต้องรักษานั้นก็คือ 1. ต้องเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอย่างเด็ดขาด 2.เว้นจากการลักขโมยอย่างเด็ดขาดถ้าใครบอกว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อปานแต่ยังบกพร่องเรื่องศีลสองข้อนี้แล้วท่านผู้รับฟังอย่าเชื่อเขาเลยถ้าเขาจะเป็นศิษย์หลวงพ่อปานเป็นศิษย์ประเภทอ้างอิงอาศัยชื่อท่านเป็นปัจจัยเท่านั้นเนื้อแท้แล้วคงเป็นประเภทศิษย์คิดล้างครูไม่ใช่ศิษย์ประเภทเชิดชูครูบาอาจารย์แม้จนวาระสุดท้ายคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานจากโลกนี้ไปอย่างสงบท่านยังได้กำชับสั่งถึงบรรดาศิษย์เป็นปัจฉิมวาทะว่าขอให้พระและชาวบ้านทุกคนจงตั้งใจทำแต่ความดีไว้คนไหนที่ทำความดีมากนักไม่ได้ก็ให้ทำความดีสองข้อคือ 1. อย่าดื่มสุรา 2. อย่าลักขโมยประพฤติตนเป็นโจรเมื่อท่านกล่าวสิ้นสุดลงท่านก็มิได้กล่าวอะไรออกมาอีกเลยพูดถึงเรื่องกรรมปัจจุบันชาติถึงกรรมที่องคุลิมานว่าได้ทำกรรมมามากแล้วทำไมยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หลวงพ่อปานกล่าวว่ากรรมมีอยู่สองอย่างพูดตามๆภาษาชาวบ้านเขาว่ากรรมเก่ากับกรรมใหม่ถ้าภาษาพระเขาว่ากรรมอดีตชาติและกรรมในปัจจุบันชาติกรรมในอดีตแก้ไขด้วยการฝึกกรรมฐานให้รู้แล้วทำการตัดเสียมันก็ไม่มาอีกแล้วส่วนกรรมในปัจจุบันชาติเพียงเรามีตัวรู้แล้วละพอแล้วถึงในการกระทำต่อไปเคยมีคนมาแย้งท่านในเรื่องของกรรมปัจจุบันชาติถึงกรรมที่อหิงสกะหรือองคุลิมานว่าได้ทำการตัดนิ้วคนมากมายแล้วทำไมยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หลวงพ่อปานท่านว่าเหตุที่องคุลิมานทำประการนั้นสืบเนื่องจากถูกหลอกว่าทำอย่างนั้นแล้วจะสำเร็จในวิชาสัพพฤทธิ์กล่าวคือต้องตัดนิ้วให้ครบ 1,000 นิ้วแต่มาที่บ้านคิดจะตัดนิ้วแม่ของตนเองพอดีพระพุทธเจ้ามาทรงห้ามในลักษณะล่อให้มาตัดนิ้วพระองค์แทนท่านเดินหนีแต่องคุลิมานวิ่งตามไม่ทันก็พูดว่าทำไมไม่หยุดเจ้าสมณะหัวโล้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วท่านแหละไม่หยุดเราหยุดทำอกุศลกรรมแล้วท่านแหละไม่หยุดต่อมาเมื่อหยุดแล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดธรรมะจนบรรลุธรรมหากท่านตัดนิ้วฆ่ามารดาของท่านแน่นอนท่านนั่งฝึกกรรมฐานไม่ได้แน่คนฆ่าคนก็ถือว่าบาปหนักหนาอยู่แล้วนั่งสมาธิไม่ได้แล้วยิ่งเป็นการฆ่าพ่อแม่ด้วยยิ่งปิดภูมิสวรรค์นิพพานเหลือแต่ลงนรกเพียงอย่างเดียวนั่งกรรมฐานก็ไม่ขึ้นด้วยเหมือนกันคนทำกรรมฆ่ามนุษย์ในครรภ์เพื่อเอามาทำลูกกรอกรักยมอะไรนี่ตกนรกหมดบาปนั่งกรรมฐานไม่ขึ้นกรรมหนักสมัยนี้คงไม่มีแล้วพฤติกรรมเอาเด็กมาทำไสยศาสตร์มีแต่การทำแท้งซึ่งก็บาปเหมือนกันหาความเจริญในชีวิตไม่ได้อย่างแน่นอนเชียวคนที่ฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นกันโดยเฉพาะ
ข้าพระผู้ทรงศีลทรงธรรมนั่งกรรมฐานไม่ได้แก้กรรมตัดละกรรมไม่ได้พวกนี้เป็นเปรตอย่างเดียวเท่านั้นบางคนฆ่าคนแล้ววิญญาณยังมาตามล่าเพื่อให้ผู้ที่ฆ่านั้นต้องตายตามไปก็มีแม้แต่การทำโทษนักโทษแบบประหารชีวิตก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมเพชฌฆาตต้องได้รับโทษกรรมเหมือนกันแม้ว่าเขาจะทำผิดมากแต่นั่นเป็นความผิดที่เขาควรได้รับตามยถากรรมมิใช่ให้ข้อกฎอะไรอะไรมาเป็นเครื่องชี้นำหรือให้เป็นไปลักษณะนั้นไม่ถูกต้องเพชฌฆาตต้องตกนรกไม่ได้เกิดเหมือนกันนั่งกรรมฐานไม่ได้เหมือนกันเพราะกฎต่างๆมากำหนดกันขึ้นมาเองเรามีสิทธิ์อะไรที่จะชี้ให้ใครตายแล้วกล่าวว่าเป็นโทษที่ต้องได้รับในทางพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นกรรมหนักดูเหมือนเพราะเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่อันเป็นอกุศลกรรมโดยแท้กฎทั้งหลายของโลกนี้มาสร้างขึ้นเองไม่ใช่ความเป็นจริงในเรื่องของกรรมแม้นเขาทำผิดร้ายแรงทางออกอื่นๆก็มีอยู่อย่างเอาไปปล่อยเกาะก็ไม่ได้แปลกแต่การลงโทษคนผิดด้วยการฆ่ากันไม่ใช่เรื่องอันควรตกนรกแล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดธรรมะจนบรรลุธรรมตกนรกทั้งนั้นแหละคนพวกนั้นใครไม่เชื่อสุดแท้แต่ความสงบของบ้านเมืองกำหนดทางอื่นก็ได้ไม่ใช่ตั้งกฎอย่างนั้นเคยมีเจ้าหน้าที่นิมนต์ให้ไปเทศในคุกตารางให้พวกเสือทั้งหลายที่ต้องรับโทษประหารฟังอาตมาไม่รับไม่ใช่กิจอันสมควรให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องของกรรมเจ้ากรรมนายเวรมีอยู่จริงๆใครนั่งมโนยิทธิได้จะเห็นเองนรกมีใครลงไปบ้างถามได้ว่าเป็นมนุษย์ทำกรรมอะไรมาพวกมือปืนเพชฌฆาตอยู่นรกทั้งนั้นนักโกงบ้านโกงเมืองโกงแผ่นดินก็มีมากอีกพวกชอบทำบาปทำกรรมกับพระพุทธศาสนาขุดพระตัดเศียรพระไปขายระวังมีหลายรายแล้วคอยดูเถอะใจบาปทั้งนั้น